กับคนที่เพิ่งมาเยียบหัวใจเธอใหญ่เขากลับมาทำลายหัวใจน้ำตาไม่มีวันไหลย้อนกลับเจ็บไปแล้วรักแค่ไหนก็ควรต้องจำเธอมีเพียงชีวิตเดียวอย่าให้เขาทำร้ายมันคงสักวันคนรักเธอจริงต้องมาตามหาเธอสวัสดีครับพวกเราวงอโศกครับสวัสดีครับเพชรนะครับมือกีตาร์ครับผมสวัสดีครับนัทนะครับน้องนำครับสวัสดีครับเขตนะครับเล่นเบสครับสวัสดีครับพรครับมือกลองครับผมมารวมตัวกันได้ยังไงก็ต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่เราจบวงเก่านะครับคือวงกาลาคือมีเพชรนะครับแล้วก็พรกับเขตเนี่ยก็มาคุยกันว่าเฮ้ยเรารู้สึกเรายังมีพลังมีไฟที่อยากจะทำงานกันต่อเราก็เลยคุยว่าเอ้ยงั้นเรามาเริ่มสร้างอะไรใหม่ๆกันดีไหมที่มันไม่เหมือนกับแบบเก่าเลยก็เลยตามหาสมาชิกที่เหลือว่าเฮ้ยเราจะมารวมกันยังไงให้มันเป็นวงขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้นัดมานะครับแล้วก็มาตั้งชื่อวงจนสุดท้ายมาเป็นอโศกเนี่ยแหละครับกับคนที่เพิ่งมาเยียบหัวใจเธอใหญ่เขากลับมาทำลายหัวใจน้ำตาไม่มีวันไหลย้อนกลับเราก็ทำงานอยู่แถวละแวกนี้มานานนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรจะเป็นนานมากครับก็เรียกว่าตั้งแต่เป็นวุ้นกันเลยฮะคือจริงๆด้วยส่วนใหญ่คนที่เล่นดนตรีทางฝั่งนี้หรืออะไรเงี้ยเขาจะเรียกพวกอโศกนะฮะก็เลยก็เป็นอย่างนั้นก็ใช้นี้ไปเลยดีกว่าก็ยังเป็นร็อกเลยครับบนพื้นฐานแต่อาจจะเป็นโมเดิร์นหน่อยออกโมเดิร์นหน่อยครับผมจริงค่ายเพลงอันนี้อย่างที่บอกนะครับหรือคือเราตั้งใจคือต้องบอกก่อนว่าเราทำมาเนี่ยเราทำเพื่อตั้งใจที่จะทำของตัวเองก่อนแต่อันนี้เนี่ยเพราะเมื่อเราทำของตัวเองเสร็จเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยต่อไปข้างหน้าเนี่ยเมื่อมันพร้อมแล้วเราอยากที่จะนำน้องๆบางคนที่มีฝีมือแต่ว่าไม่มีโอกาสเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่แบบเปิดโอกาสให้น้องๆรุ่นใหม่ๆนะครับใครที่แบบอยากจะขึ้นมาเผื่อฝีมือดีๆเนี่ยเราจะได้สนับสนุนกันต่อไปครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับได้ทำงานใหม่ๆปกติจะอยู่แต่เบื้องหลังนะครับก็ได้มาร้องเพลงเบื้องหน้าก็รู้สึกดีครับซิงเกิลแรกน้ำตาไม่ไหลย้อนกลับนะครับก็พี่เขตเป็นคนเขียนเนื้อเพลงนี้จริงๆเนื้อหาคือเริ่มจากพอเราตั้งวงกันแล้วก็เริ่มวางดิเรกชันว่าเราจะพูดเรื่องอะไรได้บ้างนะฮะสุดท้ายเรื่องมันจบตรงที่ว่าเราพูดเรื่องที่เราเคยเจอกันหรือว่าเรื่องที่เรารู้ดีที่สุดก็คือการให้กำลังใจกับคนที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่เริ่มใหม่สู้นับหนึ่งกันไปใหม่อะไรเงี้ยฮะเรื่องนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ของวงที่คิดว่าน่าจะเป็นคอนเทนต์หลักเพราะนั้นเราก็แตกลายออกมาเป็นน้ำตาไม่ไหลย้อนกลับซึ่งก็ยังอยู่ในธีมเดิมซึ่งพูดไปถึงการให้กำลังใจใครสักคนที่กำลังเจ็บอยู่หรือเสียใจหรือว่าผิดหวังจากอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ไม่อยากให้ยอมแพ้ไปคือเจ็บได้ก็ขอให้เจ็บเป็นครั้งนี้แค่ครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายก็แล้วกันครับแล้วก็ว่ากันใหม่น้ำตาไม่มีวันไหลย้อนกลับเจ็บไปแล้วรักแค่ไหนก็ควรต้องจำเพลงนี้เป็นเพลงแรกของเรานะครับก็อัดกันหลายทีมากนะครับใช่ครับก็ได้พี่ๆครับช่วยเกลาช่วยตบนะครับ ตบหัวไปหลายทีเลย ไม่ใช่ ก็จริงๆแล้วมันจะบอกว่ายากก็ยากจะง่ายก็ง่ายคือยากก็ตรงที่ว่าเราจะต้องหาหนึ่งให้เจอครับมันก็เหมือนกับความรู้สึกที่มันเริ่มก่อตั้งครั้งแรกเนี่ยมันก็ต้องแบบทำไงให้มันเจอหนึ่งก่อนเมื่อเราเจอหนึ่งแล้วมันก็ที่เหลือมันก็ง่ายอะไรเงี้ยครับมันก็เลยค่อนข้างจะให้นัดทำกันบ้านร้องหลายรอบหน่อยแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นที่น่าพอใจครับส่วนตัวไม่กดดันนะครับเพราะว่าด้วยสไตล์คิดว่าคนมันคนละอย่างกันอยู่แล้วก็เลยไม่กดดันคืออย่างที่บอกกันว่าเราทำวงอโศกเนี่ยเราตั้งใจที่จะทำมาให้โดยที่แบบไม่เหมือนนะครับไม่ใช่ว่าตั้งใจทำมาให้เหมือนเดิมเราตั้งใจทำมาเพื่อที่จะ
ไม่ให้ใครฟังแล้วก็นึกว่าเฮ้ยโอ้โหเหมือนเดิมเลยอ่ะเหมือนวงเดิมเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเรามีความคิดอยู่ตลอดว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะให้อะไรกับคนฟังแล้วก็มันก็แบบไม่ได้เดินตามรอยเท้าเดิมอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการร้องก็เปลี่ยนนักร้องก็เปลี่ยนเสียงก็เปลี่ยนดนตรีก็เปลี่ยนเนื้อหาก็เปลี่ยนแต่หน้าเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแต่น้องนั้นเปลี่ยนหมดครับทำลายหัวใจซิงเกิลนี้ก็จริงๆก็เป็นป๊อปร็อกเป็นโมเดิร์นร็อกนะครับนะฮะแต่ดนตรีก็มีติดวินเทจนิดนึงมันจะโมเดิร์นยังไงนะ มันเอาก็ต้องฟังครับมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละครับอย่างคือแต่อย่างที่บอกเนี่ยเราพยายามทำดนตรีออกมาให้เข้ามาในเมืองหน่อยคือตามธรรมดาเนี่ยอย่างดนตรีของวงเดิมเนี่ยค่อนข้างจะออกไปรอบนอกด้วยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะคือด้วยภาพที่เขาชัดอยู่แล้วต้องบอกเย็นภาพก็ชัดอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะปรุงแต่งอะไรใหม่ได้มากเยอะแต่พอเรามาทำวงอโศกเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามันมีอะไรที่เราสามารถทำเราพอใจที่จะทำแบบนี้เราอยากจะทำแบบนี้เราชอบแบบนี้เราทำได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำอะไรที่มันค่อนข้างจะเข้ามาในเมืองนิดนึงอย่างดนตรีก็ค่อนข้างจะไม่ใช่ล็อกไทยอ่ะจะเป็นโมเดิร์นล็อกมากกว่าคือทั้งเมโลดี้ทั้งวิธีการร้องก็จะเป็นโมเดิร์นล็อกขึ้นมาเยอะครับก็อยากให้เก็บความทรงจำดีๆเอาไว้แล้วก็ลองเปิดโอกาสให้ความทรงจำใหม่ๆบ้างครับคือไม่มีสิ่งไหนผิดหรือไม่มีสิ่งไหนถูกเพียงแต่ว่าก็ลองฟังดูลองให้โอกาสกันดูครับผมเผื่อจะชอบครับคือมันมีอย่างนึงครับมันเหมือนตอนที่เหมือนความรู้สึกผมอย่างพรเนี่ยเข้ามาจากลาบานูนตอนเขาจะมาเปลี่ยนเป็นกะลาเนี่ยก็ต้องมีความรู้สึกคล้ายๆเงี้ยว่าแฟนเพลงจะตอบรับไหมผมตอนมาจากไอแซคจะมาเปลี่ยนเป็นกะลาก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าแฟนเพลงจะรับไหมแต่สุดท้ายแล้วพอเดี๋ยวนี้คือโลกดนตรีมันไม่มีพรมแดนแล้วมันไปถึงกันหมดทุกคนฟังเพลงแบบเยอะมากกว้างมากแตกต่างกันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าจริงๆตรงนี้มันก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งอาจจะให้คนฟังมาลองฟังกันดูว่าชอบไม่ชอบคุณชอบเพลงแบบนี้ไหมบางทีอาจจะไม่ได้อย่าไปติดที่วงอะครับลองเปิดใจลองฟังดูเพลงมันก็เป็นเพลงหนึ่งที่ฟังแล้วเรารู้สึกว่าถ้ามันโดนกับเราเราก็ต้องบอกชอบแหละแต่ถ้ามันอาจจะแบบเฮ้ยไม่ตรงกับเนื้อหาเราแต่ว่าเออมันเพราะดีก็สนับสนุนกันก็ว่ากันแต่ก็ลองเปิดใจฟังดูครับนะฮะวงอโศกนะครับก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งครับก็ฝากเพลงน้ำตาไม่ไหลย้อนกลับด้วยแล้วกันนะครับดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน12386666นะครับแล้วก็ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook นะครับเข้าไปเสิร์ชคำว่า ASOG แล้วก็ Instagram Asok_band ครับอีกที่หนึ่งพิเศษมากก็คือเข้าไปฟังได้ที่เว็บไซต์ของ G-Member ครับผมแน่นอนต้องไปฟังเลยใช่ใช่แค่ไหนก็ควรต้องจำเธอไม่เพียงชื่อ